้าหมายในอนาคตนะครับเราคิดว่าการที่จะใช้ยางพารามาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยในประเทศเนี่ยจะสูงมากขึ้นเราก็เลยตั้งเป้าว่าปี2557เนี่ยขอ 50% นะครับ 250,000 ตันปี2558ก็จะพยายามนะครับในการที่จะขอความร่วมมือแล้วก็ทาง BOI เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมนะครับให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะมาตั้งโรงงานแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางนี่นะครับก็คิดว่าน่าจะได้อีกสัก 250,000 ตันนะครับปี58ก็น่าจะใกล้ๆ1ล้านตันนะครับนี่คือแนวทางนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเป็นจริงได้นะครับเราก็ต้องเชิญผู้ประกอบการมาพูดคุยกันซึ่งผมได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดกระทรวงนะครับได้นัดผู้ประกอบการนะครับกิจการยางทั้งหมดในประเทศเนี่ยนะครับได้มาประชุมกันในวันอังคารที่11ตอนบ่ายนะครับเพราะว่าผมไม่อยู่ผมจะต้องไปต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะได้มาคุยกันว่าในสิ่งที่เรากำหนดกันเป็นแผนงานกันเนี่ย นะครับมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด